สุดท้ายนี้ค่ะไปดูหนุ่มอังกฤษคนนี้นะคะเขาติดการถ่ายรูปแบบเซลฟี่สุดๆต้องถ่ายรูปตัวเองไม่ต่ำกว่า200ภาพต่อวันแล้วก็ต้องมานั่งเลือกนะคะรูปที่ดีที่สุดเพื่อโพสต์ลง Instagram เรียกยอดไลค์ค่ะจูเน็ตอาเมดวัย22ปีนะคะนายแบบและอดีตนักศึกษาแฟชั่นในมณฑลเอสเซกของอังกฤษหลงไหลการถ่ายภาพเซลฟี่จะต้องถ่ายรูปตัวเองนะคะวันละกว่า200รูปแล้วก็โพสต์ใน Instagram ที่มีผู้ติดตาม 50,000 คนแต่จะลบภาพทิ้งนะคะหากภาพนั้นมียอดไลค์ต่ำกว่า600ไลค์ค่ะเขาบอกว่าหลังโพสต์รูปแล้วนะคะแค่ 1-2 นาทีก็มียอดไลค์เกือบ100ครั้งแล้วเขาชอบมากเพราะมันตื่นเต้นดีค่ะซึ่งนักวิจัยก็ออกมาวิเคราะห์เขาว่าการอัปโหลดภาพตัวเองในโซเชียลมีเดียเกินกว่า6ภาพในแต่ละวันถือว่าเป็นการเสพติดค่ะก็คือการเสพติดเซลฟี่นั่นเองซึ่งนายจูเน็ตคนนี้ก็ยอมรับว่าเพื่อนๆไม่ชอบพฤติกรรมเซลฟี่ของตัวเองหรอกและการเสพติดยังทำให้เขาต้องไปทำศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าค่ะเช่นการจัดฟันฉีดฟิลเลอร์ที่คางแล้วก็แก้มและมีการฉีดโบท็อกซ์ใต้ตาแล้วก็สักคิ้วด้วยนะคะซึ่งแต่ละวันเขาต้องใช้เวลาแต่งงานแต่งหน้าค่ะแต่งหน้านานกว่า3ชั่วโมงนะคะกว่าจะพร้อมสำหรับการถ่ายเซลฟี่และครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อนบอกว่าไปทานข้าวโดยไม่ต้องถ่ายภาพบ้างได้ไหมเขาตอบกลับว่าไม่ได้นะคะก็คือต้องใช้เวลาแต่งหน้า3ชั่วโมงโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรแต่ว่าเขาก็คงอยากจะถ่ายเซลฟี่อยู่ดีค่ะ